ทุกคนคะรู้ไหมว่าเวลาเราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi บน iPhone เนี่ยเราสามารถใช้การสแกนรหัสได้นะไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะคะมาดูวิธีกันเลยก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่การตั้งค่า Wi-Fi ก่อนค่ะเวลาเราจะเชื่อม Wi-Fi เราก็แตะค้างไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือก Wi-Fi ที่เราจะเชื่อมต่อนะจะเลือกเป็นอันนี้นะคะจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เพื่อให้เราป้อนรหัสผ่านปกติเราจะพิมพ์เองใช่ไหมทีนี้ถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะคะมีวิธีง่ายๆก็คือให้เราแตะค้างตรงช่องพิมพ์รหัสผ่านนะคะแล้วก็กดตรงป้อนอัตโนมัติแล้วก็สแกนข้อความค่ะทีนี้นะคะมันก็จะเปิดฟีเจอร์การสแกนขึ้นมาซึ่งอันนี้จะใช้ฟีเจอร์ Live Text ที่อยู่ใน iPhone นะคะเวลาจะใช้นะคะก็เขาจะจับตัวหนังสือให้เราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเองเพราะตอนนี้มันจับทั้ง username กับ password ใช่ไหมถ้าจะเลือกเป็นอันล่างนะคะใช้นิ้วแตะแค่อันล่างพอเขาก็จะกรอกรหัสผ่านให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็กดเข้าร่วมตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้บน iPhone ที่รองรับ Live Text นะคะก็จะเป็น iPhone ตั้งแต่ที่มีชิป A12 Bionic ขึ้นไปได้แก่ iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone 11มาจนถึง iPhone รุ่นปัจจุบันค่ะมีอีกวิธีนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปนั่งคาเฟ่ทีนี้เราไปเจอป้าย Wi-Fi พอดีแล้วเราใช้กล้องมือถือถ่ายมาเพื่อที่จะเอามาเชื่อมต่อใช่ไหมแล้วกดถ่ายไปก่อนนะคะทีนี้นะคะให้เราเปิดรูปขึ้นมานี่ซูมนิดนึงนะคะเรารอให้ฟีเจอร์ Live Text ทำงานเรากดตรงนี้นะนี่นะคะเราก็คุมดำให้เรียบร้อยตรงส่วนของรหัสผ่านแล้วก็กดคัดลอกมาทีนี้เวลาจะใช้งานก็เข้าไปที่ Wi-Fi เหมือนเดิมนะคะเลือก Wi-Fi ที่เราต้องการเหมือนเดิมเลยเราก็วางรหัสผ่านลงไว้ได้เลยนี่เห็นไหมแล้วก็กดเข้าร่วมได้ทันทีเลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะแถมให้สมมุติว่าเราเป็นเจ้าบ้านแล้วเพื่อนมาเที่ยวบ้านถามหารหัสผ่าน Wi-Fi ใช่มั้ยแล้วส่วนตัวเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วเข้ามาที่หน้านี้ก่อนนะคะก็ดูว่าเราใช้ Wi-Fi อันไหนสมมุติว่าอันนี้เป็น Wi-Fi ที่บ้านเราเรากดเครื่องหมายตรงนี้ตัว i นะคะแล้วเราก็กดดูรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยมันจะต้องผ่านการสแกนใบหน้าของเราก่อนนะแล้วมันจะมีปุ่มคัดลอกเพิ่มขึ้นมานะคะเรากดคัดลอกตรงนี้แล้วเราก็เอาเนี้ยไปส่งให้เพื่อนได้เลยค่ะใครที่ไปข้างนอกบ่อยๆนะคะตามคาเฟ่ตามโรงแรมหรือตามสถานที่ต่างๆแล้วอยากเชื่อม Wi-Fi แบบง่ายๆก็เอาทริคนี้ไปลองใช้งานกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ